คะแนนในรอบนี้ครับเหมือนเดิมครับเต็ม30คะแนนผมจะประกาศคะแนนจากคณะกรรมการทีละท่านครับผมขอประกาศคะแนนจากพี่ธงก่อนฮะเต็ม10คะแนนพี่ธงให้ฟีน 8.9 คะแนนครับและพี่ธงให้ก๊อฟ9คะแนนครับโอ้โหนั่นหมายความว่าตอนนี้นะฮะผู้ท้าชิงนะนำอยู่ 0.1 คะแนนมาถึงคะแนนของพี่จิ้งหรีดขาวครับให้ฟีน 9.5 คะแนนครับโอ้โหเราให้ 9.8 และพี่จิ้งหรีดขาวให้ก๊อฟ 9.5 คะแนนเท่ากันครับโอ้ยเอาละฮะตอนนี้แชมป์เรายังตามอยู่ที่ 0.1 เรามาลุ้นกันที่คะแนนของครูสลาครับครูสลาให้ฟีน 9.6 คะแนนครับและครูสลาให้ก๊อฟ4คะแนนครับผมนั่นหมายความว่าตอนนี้ฮะแชมป์นะฮะฟิล์มพลิกกลับมานำอยู่ที่ 0.1 ครับโอ้โหและครับเมืองงานนี้ตามกันอยู่แค่ 0.1 คะแนนย้ำ 0.1 เท่านั้นเรียกได้ว่ากอล์ฟพร้อมแซงได้ทุกเมื่อและนี่ในเวลาเปิดสนามยก2ยกดาวฟัดดาวงานนี้ฟังคะแนนตามยังโบได้เปิดสนามก่อนเธอจะเจ๋งแค่ไหนไปฟังอาวุธที่เธอเลือกมากันครับผมบอกเลยนะพี่โบไม่มาก 0.1 เองเราทำได้กอล์ฟมีอะไรอยากจะฝากพี่โบไหมสู้ๆครับพี่ผมเชื่อว่าพี่ทำได้พี่โบ 0.1 คะแนนต้องตีตื่นมาให้ได้วันนี้เลือกเพลงอะไรมาครับรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งว้าวและนี่คือเพลงรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งกับพี่โบซูเปอร์วาเลนไทน์ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนเพิ่งรู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนมักง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคนและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจตีตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีถนนหมดความหวังเมื่อรักไม่ซื้อมันไม่มีอะไรให้รอจบกันไปให้เธอไปต่อจะสอหากี่รักก็ช่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคนและ
ชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจตีตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอครั้งเดียวมันก็เกินพอรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งจากที่บอกซุปเปอร์วาเลนไทน์หุยวันนี้แบบว่าร้องเพราะมากเลยพี่ขอบคุณค่ะแต่ว่าจะโดนใจกรรมการแค่ไหนอันนี้ต้องไปฟังฮะเริ่มที่พี่ลีดเลยฮะเพลงสนุกเนี่ยก็คือเขาเลยแต่วันนี้ฟังเพลงช้าอุ๊ยเขาเอาอยู่จริงนะด้วยเสียงของเขาว่ามันสื่อสารอยู่แล้วพอยิ่งร้องยิ่งสื่ออารมณ์มาดีมากเลยอ่ะนี่เขามีงานตลอดเลยนะเสียงไม่ตกจริงๆทำไมเขาร้องได้แบบว่าสะกดคนฟังจริงๆเชื่อในเนื้อร้องที่เขาร้องออกมาใช่ใช่วันนี้มาดีมากเลยอ่ะรำเอียงดีไหมไม่ได้ไม่ได้มาดีค่ะมาดีค่ะครับพี่ดงครับผู้ที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะได้อยู่คู่กับศิลปินเนี่ยที่เราได้เห็นเนี่ยมันมีมากอะไรกว่าเสียงเพลงมันมีมากอะไรกว่าสิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมามันมีชีวิตอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วเขาก็ทำออกมาได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วเพลงนี้ก็ตรงสเปคตรงปกมากคือไม่เพี้ยนจากปกที่เห็นเลยถ้ามันเป็นคาแรคเตอร์ของเขาได้อย่างชัดเจนเลยครับผมขอบคุณพี่ดงครับคุณสลาครับการร้องเพลงเมื่อสักครู่ครูชอบการสื่อสารมากคือไม่ได้บอกว่าร้องเพราะไม่เพราะแต่รู้สึกว่าจริงมากเลยเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพูดความในใจให้เราฟังแบบนั้นเลยนี่คือการเข้าถึงเก่งครับเยี่ยมครับพี่กล้วยครับเป็นยังไงครับเมื่อสักครู่ไพเราะมากๆไม่เคยเห็นพี่โบในแบบนี้แล้วก็เล่าเรื่องได้ออกมาอย่างไพเราะแล้วก็ลึกซึ้งมากๆค่ะพี่โบชื่นชมค่ะขอบคุณพี่กล้วยครับเอาล่ะครับผู้ชมสนุกแล้วนะฟังจากคอมเมนต์นะ 0.1 ที่ห่างกันไม่ยากนะขึ้นอยู่ที่ว่าพี่กุ้งจะทำออกมาได้งดงามแค่ไหนเชิญพี่กุ้งบนเวทีฮะฟังพี่โบร้องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ความรู้สึกความในใจของเราผมเป็นคนแพ้ความสวย ของใครล่ะก็สวยตั้งหลายคนเนี่ยแต่พี่กุ้งจะมาหวั่นไหวคู่ต่อสู้ไม่ได้นะไม่หวั่นไหวหรอกครับเรามีอยู่นำอยู่ 0.1 คะแนนมั่นใจไหมว่าวันนี้เราจะคว้าชัยชนะให้กับฟิล์มได้เป็นคะแนนที่มากอยู่น้อยนิด มากอยู่น้อยนิดนำอยู่น้อยนิดจริงๆครับครับแต่วันนี้ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดละกันครับวันนี้พี่กุ้งเลือกเพลงอะไรมาครับเลือกเพลงคาถาขุนแผนหลวงพ่อกวยครับโอ้